ฮัลโหลสวัสดีจ้าก็มาดูกันสิว่าโบบาจะทำอะไรอันเนี้ยคลิปเนี้ยอัดตั้งแต่ตอนโบบาผมสั้นเลยทีเดียวนะคะแน่นอนละนั่งเรือคานูก็จะต้องพายเรือคานูมาสิจ้าดูเป็นไงเจอมือพายอันดับหนึ่งของอะไรของตัวเองนี่แหละดูน้อมือพายวิวแบบนี้บูบาชาแนลตอนคอสทูกาญจนบุรีก็คลิปนี้นะจ๊ะบูบาก็จะพาทุกคนมาดูคอสทูกันดูหน้าสิเหี้ยมากทำไมตอนนั้นมันน่าเกลียดขนาดนั้นคลิปนี้นะคะบูบาถ่ายมาแล้วตั้งแต่ไปคอสทูเรียกว่าแควเลยทีเดียวนะคะน่าจะมีเกือบ2ปีอะไม่หรอกปีกว่านะบรรยากาศที่นั่นคือแบบมันดีมากอะค่ะก็มีกิจกรรมให้ทำขี่จักรยานเดินชมวิวตามแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยและที่นั่นน่ะก็จะมีร้านอาหารชื่อ The Bit นะคะ Bar and Bistro นะคะตอนเนี้ยโมบาก็เปิดเข้าไปดูข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าให้เป็นที่พักผ่อนนั่งพักอ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะคะก็จะมีชั้นวางหนังสือให้เยอะแยะเลยหนังสือก็จะมีหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารเป็นประมาณนี้นะคะสไตล์ก็จะเป็นคล้ายๆอินดัสเทรียลหน่อยดูจากด้านบนนิดนึงข้างนอกก็จะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีแอเรียให้เดินเล่นชมวิวรอบๆที่พักนะคะคือบรรยากาศมันร่มรื่นมากจริงนะตรงนี้เอาไว้ทานอาหารแหละและเมนูเขาก็มีหลากหลายก็ต้องไปดูอะค่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้ถ่ายไว้นะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมด้วยก็คือเหมือนกับมีอะไรเล็กๆให้เล่นเกมกันนะคะอย่างโบบาก็เล่นห่วงเนี่ยก็คือเหมือนกับโยนห่วงเข้าหลักแต่ด้วยฝีมือแล้วนะไม่ต้องห่วงค่ะป้าบก็จะลองให้ดูว่าโยนไม่ลงมันเป็นแบบไหนคือมันโยนไม่ลงไงมือนึงถือกล้องไงใช่ป่ะแล้วก็มีอย่างเงี้ยเหมือนพินบอลน่ะก็โยนลูกเทนนิสเข้าหลุมก็จะมีสกอร์ให้ก็คือถ้ามาหลายๆคนน่ะมันก็จะแบบแข่งกันว่าใครได้สกอร์เยอะสุดชนะอะไรอย่างก็ได้มาดูด้านในที่พักกันดีกว่าค่ะด้านพักที่ไหนก็คืออันนี้คือเป็นห้องน้ำที่โบบาพราวทูพรีเซนต์มากเพราะโบบาชอบอ่างแช่น้ำนะพอออกมาหน่อยนึงก็จะมีเตียงนอนมีโซฟาอะไรพวกนี้ค่ะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่ามองไปที่กระจกเนี่ยก็จะเห็นวิวแม่น้ำเป็นริเวอร์แควร์วิวจริงๆค่ะเป็นไงส่วนนี้คือด้านบนก็จะมีเบาะที่พักให้นั่งเหมือนกันเราสามารถขึ้นบันไดขึ้นมาจากด้านล่างนะคะแต่ตอนนี้คือโบบาขึ้นไปตอนเช้าแล้วมันแบบเหมือนฝุ่นเศษถ่านเลยไม่รู้เต็มไปหมดเลยข้างล่างนะคะก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปน่ะมีกระชังคล้ายๆกระชังปลาปะไม่ใช่นะคะเรียกไม่ถูกอ่ะตะแกรงที่เขาชอบนอนถ่ายรูปกันไฮโซไฮโซตรงเนี้ยอันนี้เป็นวิวคือวิวดีมากค่ะบรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยดูตัวอะไรน่ะ คือผมสั้นแล้วน่าเกียดเนาะดูดิเห็นไหมไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ยอยากถ่ายรูปหน้าตอนนี้ให้ดูไม่ใช่ว่าตอนนี้สวยกว่านะแต่มันก็น่าจะดีกว่าตอนนั้นน่ะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับโบบาชาแนลได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ